สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำวิธีการดูแลต้นไม้ช่วงหน้าฝนเพราะว่าจะเจอเพื่อนๆนะคะบอกว่าต้นไม้มีอาการใบเหลืองกันอย่างมากเลยดาวก็จะมีวิธีนึงนะคะที่จะมาบอกวิธีการดูแลต้นไม้นะคะไม่ให้รากเน่านะคะเกิดเชื้อราช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะคือช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกบ่อยๆนะคะทำให้ดินเป็นกรดนะคะดาวก็จะใช้ตัวนี้เลยนี่ค่ะอันนี้ก็คือวัสดุที่หาง่ายๆนะคะตามบ้านของดาวเองก็คืออันนี้เป็นขี้เถ้าถ่านนะคะนี่ค่ะขี้เถ้าถ่านแล้วก็ช่วยบำรุงรากเขาให้แข็งแรงนะคะด้วยนี่เลยค่ะเปลือกไข่นะคะมีแคลเซียมนะคะทำให้รากต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะส่วนตัวนี้นะคะโอ้ร่วงอันนี้เป็นถ่านนะคะถ่านไม้ถ่านดำนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็ยังช่วยดูดซึมความชื้นแฉะนะคะใต้ต้นไม้ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเปลือกไข่นะคะเพื่อนๆเอามาตำก่อนนะคะให้ป่นมากที่สุดนะคะเพราะยิ่งป่นมากๆนะคะต้นไม้ก็สามารถที่จะดูดซับสารอาหารนะคะเอาไปใช้ได้ง่ายที่สุดค่ะตำให้ละเอียดที่สุดนะคะเมื่อตำละเอียดได้ขนาดนี้แล้วนะคะนี่ค่ะละเอียดที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะเพราะว่าถ้าละเอียดยิ่งละเอียดมากนะคะต้นไม้ก็สามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้ทำให้รากแข็งแรงได้รวดเร็วค่ะใส่ไปเลยและอีกอย่างที่เราจะตำนะคะก็คือนี่เลยถ่านค่ะเดี๋ยวตำถ่านกันนะคะเป็นคนเอาถ่านนี่นะคะตำถ่านตำให้ละเอียดเหมือนกันนะคะแต่ไม่ต้องละเอียดมากค่ะเมื่อเราตำทุกอย่างรวมกันเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะตัวแรกที่เราจะใส่เลยก็คือนี่ค่ะอันนี้ก็คือขี้เถ้านะคะขี้เถ้าถ่านนะคะใส่ลงไปเลยใส่ทุกอย่างนะคะอัตราผสมนะคะก็คือมีเท่าไหร่มีอะไรเยอะแค่ไหนใส่แค่นั้นนะคะแต่ก็หรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้เป็นแบบมีมาตรฐานหน่อยก็ใส่ทุกอย่างเท่าๆกันค่ะนี่ค่ะรวมกันแบบนี้เลยนะคะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ต้นไม้กันค่ะและต้นไม้ที่มีปัญหาหน้าฝนในอันดับต้นๆเลยนะคะก็คือมะละกอค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะใส่มะละกอก่อนเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆถามกันเยอะนะคะว่าต้นมะละกอที่ปลูกช่วงนี้นะคะใบเหลืองบ้างนะคะยืนต้นตายบ้างนะคะแล้วก็ใส่โรยบางๆนะคะทุกต้นนี่ค่ะเอามือดีกว่าง่ายดีนะคะอันนี้เป็นมะละกอที่เราปลูกไว้นะคะไม่ตายสักต้นหนึ่งนึกว่าจะตายบ้างก็เลยปลูกซะชิดกันเลยแต่ว่าไม่ตายนะคะนี่ค่ะติดเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปใส่ต้นอื่นกันด้วยค่ะและต้นนี้นะคะก็คือมะละกอต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวต้นนี้เราก็จะโรยไปด้วยเลยนี่ค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะนอกจากที่จะช่วยให้ป้องกันพวกเชื้อรารากเน่าโคนเน่าแล้วนะคะก็ยังช่วยให้รากต้นไม้เรามีความแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าเราใส่เปลือกไข่เพิ่มแคลเซียมไปด้วยนะคะบำรุงดูแลต้นไม้รากไม้ไปในตัวเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปทดลองใช้ปรับเปลี่ยนดูแลต้นไม้ที่บ้านดูกันนะคะเพื่อว่าต้นไม้ของเราจะได้ผ่านพ้นหน้าฝนแบบนี้นะคะไปได้ด้วยดีด้วยล่ะค่ะใส่พริกใส่พวกต้นไม้อย่างอื่นก็ได้ด้วยนะคะลองดูนะคะสวัสดีค่ะ